สบายดีเมื่อบดลมานีปกสแขวงสวรรณเขตได้กักตัวกลุ่มมั่วสุมสิ่งเสพติดและเจ้าของห้างบันเทิงแห่งหนึ่งในแขวงสวรรณเขตซึ่งรวมทั้งหมด55คนพร้อมของกลางจำนวนหลายรายการในวันที่3มิถุนายน2024นี้กองบัญชาการปกสแขวงสวรรณเขตได้รับรายงานจากพลเมืองดีว่ามีห้างบันเทิงแห่งหนึ่งได้เปิดบริการใกล้โมงเวลาและมีการมั่วสุมสิ่งเสพติดดังนั้นจึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกันและต้านยาเสพติดสมทบกับกองบัญชาการปกสนครไกลซ่อนพรหมวิหารกองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกสแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกาสถานที่ห้างบันเทิงดังกล่าวในเวลา 4:00 น.ของวันเดียวกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะได้ปฏิบัติการเข้ากวดค้นสถานที่ห้างบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บ้านผลสว่างเนื้อนครไกลซ่อนพรหมวิหารผ่านการกวดค้นพบเห็นคนที่มาใช้บริการรวมทั้งเจ้าของห้างและพนักงานในห้างรวมทั้งหมด55คนหญิง25คนในนี้คนสัญชาติไทยจำนวน3คนสัญชาติเวียดนาม7คนและสัญชาติจีนจำนวน4คนพาหนะรถไงจำนวน14คันรถจักร13คันและสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดประเภทยาไอจำนวน1ถุงน้อยยาเคจำนวน3ถุงน้อยบังออกซีบรรจุสิ่งเสพติดจำนวน3บังคอลลาเจนผสมสารเสพติด2ซองยาสูบไฟฟ้าพอดจำนวน8อันมาปุ่มเป๋าสูบแล้วจำนวน47หน่วยเงินกีบจำนวน3,051,000เงินบาทจำนวน 1,200 บาทซึ่งผ่านการกดก้านำปัสสาวะในกลุ่มมดซุ่มสิ่งเสพติดทั้งหมด55คนหญิง25คนพบสารเสพติดจำนวน51คนหญิง25คนในนี้สัญชาติลาว38คนหญิง24คนสัญชาติไทย2คนสัญชาติจีน4คนเวียดนาม7คนบ่พบสารเสพติด4คนสัญชาติลาว3คนสัญชาติไทย1คนส่วนวัตถุเครื่องของกลางพาหนะรถจักรรถใหญ่ที่ยึดได้ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้กำกับรักษาส่วนเค5สถานห้างบันเทิงสวรรค์ลาตีแม่นมอบให้อำนาจการปกครองบ้านเป็นผู้คุ้มครองปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ให้ละเอียดจัดแจงครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย